ของ5ทางเดิมที่ปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษเข้ารับพระราชทานเหรียญพระมหาชนกและติดฝนหลวงพิเศษดังต่อไปนี้1นายปิติพงษ์ทุ่งบุญณอยุธยาประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์2นายเมธาลักษณะจิตติที่ปรึกษาพิเศษด้านการปฏิบัติการสำรวจ3นายพิชัยพิสนผู้อำนวยการคณะฝนหลวงและการบินเกษตร4นางสุกัญญาสังแก้วผู้อำนวยการส่วนสำรวจ5นายประเสริฐโทสังวิทย์ผู้อำนวยการส่วนการบิน6พันโทดำรงเงินประยูนหัวหน้านักบิน7พันตรีวิสิทธิ์จันทรกิรันนักบินพันโทประสาทอินทรายิ้มนักบินเก้าพันตรีสุรชัยชิจันนักบินสิบร้อยเอกวิเชียรปราชญ์นักบินสิบเอ็ดร้อยเอกธนาใจใหญ่นักบินสิบสองร้อยเอกสุเมธคงศักดิ์นักบินสิบสามนาวาโทมณีพันธ์รบชนะชัยนักบินสี่ร้อยตำรวจเอกนพวัตรคำนวณสองนักบินสิบห้านาวาโทมณฑลชาวภูเวียงนักบินสิบหกร้อยเอกสุรศักดิ์อมรานนท์นักบินสิบเจ็ดร้อยเอกรวิศหาจตุรัสนักบินร้อยเอกวีระชัยเวชวงศ์นักบิน19ร้อยเอกพัฒน์โทปฐมพรนักบิน20ร้อยเอกสุริยันยิ่งยงนักบิน21นายปณิธิเสมอวงศ์นักวิชาการฝนหลวง22นายปริญญาสุทธิโกเสนนักวิชาการฝนหลวง23นายอาคเนย์บุญเลิศนักวิชาการฝนหลวง24นาวาเอกอดิศักดิ์นาคพิสุทธิ์ผู้บังคับกองบิน4625นาวาโทภูวเดชสว่างแสงขอบอกฝูงบิน46 เจ้าหน้าที่กองงานสรรพองค์นายชนินทิพโภชนาคนายเทิดพลวงวานิชนายอรุณวงชื่นนายธนาวุฒิลำเรียงพลนายฉัตรเกิดทรัพย์
นายประมวลภูมิเทียบรัฐนายนาริศสมประสงค์เจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์นายดิษฐรวันโรจน์ไทยท่านผู้ชมทุกท่านเเป็นอย่างนี้มีไปแล้วเป็นเวลาหลายเดือนเศรษฐกิจของไทยซึ่งย่ำแย่อยู่แล้วก็จะยิ่งแย่ลงไปอีกจึงขอให้ทำและทางสมาธิได้รีบไปตั้งศูนย์ตั้งฐานที่นครสวรรค์แล้วต่อไปก็ทำที่ที่พิษณุโลกซึ่งตอนแรกที่ทำก็รู้สึกว่ายังไม่มีความเข้าใจนักระหว่างเจ้าหน้าที่และแม้จะความเข้าใจในเทคนิคของชนเพียงซึ่งไม่ทราบทำไมก็ตอนแรกก็ดีแล้วเสร็จแล้วต่อมาก็เลื่อไปเอาทุกทีในการเลื่อไปนี่ลงท้ายก็สิ้นเปลืองในการทำผลเทียมและไม่ได้ทนทำทีหนึ่งทีหนึ่งจะต้องเสียเงินค่าวัสดุและค่าเชื้อเพลิงวันหนึ่งเป็นหมื่นถ้าทำมากๆเป็นแสนเพราะนั้นถ้าทำแล้วไม่ได้ผลก็เป็นเรื่องที่น่าสลดมากและเป็นที่จะทำให้คนตำหนิติเตียนอย่างที่เมื่อสมัยก่อนนี้เขาบอกผลเทียมนี่ไม่ได้เรียกผลหลวงเรียกผลเทียมไม่ได้ผล
เป็นเหมือนผีฝนแล้งก็เป็นผีน้ำท่วมก็เป็นผีผีตอนนี้มาฝนเทียมก็เป็นผีครั้งโน้นก็ทำให้พัฒนาการทำฝนหลวงซึ่งก็พัฒนาขึ้นมาได้จนกระทั่งทำฝนหลวงได้อย่างดีแต่มาตอนหลังนี้ก็ได้ทราบว่าไม่ค่อยมีวัสดุเพราะว่าอาจจะไม่มีงบประมาณบ้างไม่มีความรู้บ้างจึงทำให้ฝนไม่ค่อยได้ผลครั้งนี้โดยที่เป็นฝนหลวงเรียกว่าพิเศษผู้ฝนหลวงพิเศษนี่เป็นฝนที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝนหลวงทำและทางหลวงคือทางสุนจินได้มีความสนใจและช่วยค่าใช้จ่ายสำหรับการปฏิบัติแม้จะเครื่องบินมีเครื่องบินที่เป็นของไม่ใช่ของราชการแต่บางคนก็ไม่อาจจะไม่เข้าใจเพราะเรือบินเหล่านี้ได้มอบให้กับคณะฝนหลวงหรือได้มอบให้แก่กองตำรวจกองบินตำรวจอย่างเครื่องบินพอเตอร์ก็มีหมายเลขของตำรวจมีได้เป็นหมายเลขของเกษตรของส่วนตัวนั้นก็ได้ขอให้ครั้งโดนมังกรโจรเทพฤทธิ์เวลามีงานอะไรขอให้ไปทำได้กลายเป็นสัตว์ฝนหลวงพิเศษหลักส่งข่าวมาก็เป็นที่สลพ.สลพ.พิเศษส่งมาทำให้เกิดผลดีแล้วก็แต่ก็ต้องเราก็ต้องจ่ายเงินเพราะว่าจะเอาเงินของราชการก็ทำมาต่อมาก็มีตั้งศูนย์ฝนหลวงสลพ.ซึ่งได้ทำฝนหลวงเป็นประจำได้ผลบ้างได้ผลบ้างและบางทีมีคนเขาขอและขอมาโดยตรงและก็ได้ขอไปทางบรรณาธิการกระทรวงเกษตรเพื่อที่จะสั่งให้ทำฝนส่วนมากก็ได้รับการตอบสนองได้ดีและครั้งโน้นก็มีมังกรโจรเทพฤทธิ์ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มเรียกว่าบิดาของฝนหลวงการเริ่มต้นของฝนหลวงเริ่มต้นตั้งแต่ปี2498อันนี้ก็อาจจะไม่ทราบกันตั้งแต่ปี2498ได้ไปเยี่ยมภาคอีสานแล้วก็เคยไปดูมีความแห้งแล้งทำให้ประชาชนเดือดร้อนแม้จะน้ำบริโภคก็ไม่มีแต่เงยหน้าขึ้นไปบนฟ้าก็มีเมฆผ่านแล้วเมฆฝนไม่ตกจึงออกคุณที่เป็นซึ่งเป็นผู้มีความรู้ในด้านต่างๆให้คนทำเรศช่วยไปคิดไปถามไปสืบทั้งในประเทศและนอกประเทศว่าจะทำอย่างไรสำหรับในฝนหลวงนี้ก็คุณเทพฤทธิ์ก็หายต่องไปหายตัวไปนานวันมาบอกว่าทำได้แล้วทำได้ก็มาสาธิตที่หัวหินครับนี่ก็เกือบ40ปีแล้วก่อนสมัยอาจารย์เมธาดังนั้นพอดีทำเอาเคร
ครื่องบินขึ้นไปโปรยเมฆไม่มีเมฆก็ขึ้นแต่ว่าฝนไม่ลงเทพฤทธิ์ก็กลับไปบอกว่าต้องไปคิดพิจารณาต่อไปแต่ว่าการก่อเมฆในฟ้าที่ไม่มีเมฆนั้นก็ทำมาได้แล้วฉะนั้นมาครั้งนี้ระลึกถึงครั้งโน้นด้วย30ปีว่าฟ้าสีฟ้าไม่มีเมฆทำให้มีเมฆขึ้นมาได้ถึงว่าขอให้ทำก็ท่านทั้งหลายก็ได้ขึ้นไปแล้วก็ไปทำตามสูตรก็หมดเมฆก็เกาะขึ้นมาโตพอใช้คือถ้าจะเอาลงก็น่าจะเอาลงได้ดังนั้นถึงท่านทั้งหลายได้ร่วมกันคิดขึ้นตั้งแต่มืดแล้วก็หลังจากนั้นมาติดตามจนกระทั่งเวลาลงมาครั้งสุดท้ายก็มืดเหมือนกันโดยที่ทางฝ่ายกองทัพอากาศได้ช่วยเหลือเกี่ยวข้องกับไฟเพื่อความปลอดภัยของนักบินของเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นไปโลดขึ้นได้โลดได้เพราะนั้นก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นแบบแนวของฝนหลวงพิเศษนัดนี้ครั้งนี้ทำให้มีวิธีทำที่ดีขึ้นสุดท้ายก็ต้องมีการใช้สูตรต่างๆซึ่งมาตอนปีหลังๆนี้หายไปวันละเคยไปก็ได้คือว่าแต่ก่อนนี้สูตรสามนี่สำคัญมากเพราะว่า ตอนหลังนี่ไม่ค่อยสนใจหลักวิชาหลักวิชาของอุตุนิยมนี่ฝนหรือลมเกิดขึ้นจากความร้อนและความเย็นเรามีสูตรสามอย่างที่สำคัญหรือสี่อย่างคือสูตรที่จะรวมความชื้นคือสูตรหนึ่งอันนี้เขารวมความชื้นมาเกาะที่เม็ดเกลือสูตรอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรร้อน สูตรที่มาโดนความชื้นทำให้เกิดความร้อนเมื่อเกิดความร้อนอากาศก็เต้งขึ้นไปแล้วก็สูตรที่ทำให้ลงก็คือสูตรสี่ที่จะทำให้เกิดความเย็นพอสมควรไม่ได้มากนะและสูตรสามทำให้มีความเย็นทำให้ชะลอเม็ดฝนที่ตกลงไปก็อย่างที่บินขึ้นไปบินไปแล้วก็ดูเมฆเห็นฝนลงมาแล้วก็หายต่ำซึ่งแต่ก่อนนี้เคยมีเจ้าหน้าที่ฝนหลวงบอกฝนตกแน่แต่ว่าทราบจากเจ้าหน้าที่จากผู้ตรวจการเพราะเหตุว่าฝนลงเวลาอุณหภูมิจะขึ้นเวลาเราขึ้นเวลาขึ้นไปข้างบนอุณหภูมิจะต่ำลงก็เช่นเดียวกันถ้าอยู่สูงลงมาก็คือทำให้ระเหยดังนั้นก็ต้องติดตามต้องควบคุมด้วยสูตรเย็นก็เคยทำนะฝนจะลงแล้วก็ไม่ได้ใส่สูตรเย็นมันก็หายไปตอนหลังนี่เวลามีฝนเกิดขึ้นใส่สูตรเย็นก็ลงถึงก็ได้อย่างมากมายแต่ที่ได้ทราบว่าสูตรเย็นนี่ทางแคบนี่
ไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้อนุมัติไม่อนุมัติเพราะว่าเอามาจำนวนแล้วก็ภายในไม่กี่วันมันก็ระเหยเพราะว่าเย็นนี่มันเก็บไม่ได้มันก็ระเหยไปลงท้ายผู้ตรวจบัญชีบอกว่าส่งมาเท่านั้นตันแล้วก็ไม่มีรายงานว่าใช้ไปเท่านั้นตันหรือเท่านั้นกิโลเวลาไปตรอกตรวจดูก็เหลือน้อยผู้บังคับบัญชาก็จะต้องเล่นงานลงมาตามกับชั้นว่าไปมีคอร์รัปชันที่ไหนซึ่งคอร์รัปชันก็อยู่ในธรรมชาติของความเย็นที่ต้องร้อนขึ้นฉะนั้นเลยได้สนับสนุนน้ำแข็งแห้งนี้ซึ่งมีจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอะไรพวกนั้นเขามีน้องเคยบอกว่ามีถ้าต้องการเมื่อไหร่จะถวายฉะนั้นก็เลยติดต่อให้เขาส่งมาให้แล้วก็ส่วนสามได้เป็นสูตรสำคัญสำหรับทำให้มีฝนขึ้นมาแต่ว่าถ้าใส่สูตรสามนี่มากๆไปเมฆมันระเบิดเมฆมันหายไปเลยเคยเห็นมีเมฆก้อนเมฆแล้วก็เอาใส่สูตรหนึ่งเข้าไปใส่สูตรพูดเข้าไปไม่กี่เท่าไหร่เมฆหายไปเลยคงเป็นอยู่ที่ว่ามันเย็นเกินไปเย็นเกินไปทำให้ความชื้นที่เกาะอยู่มันดิ้นไปฉะนั้นก็ต้องใช้ให้ถูกต้องก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะต้องทำวันนี้ตอนนั้นก็มีแซนด์วิชไม่ใช่ซูเปอร์แซนด์วิชที่ทำเพราะเหตุว่าทำก่อเมฆได้แล้วฝนมันไม่ลงเพราะว่าเมฆฝนความชื้นมันวนอยู่ในก้อนเมฆเมื่อวนอยู่มันก็ไม่ลงต้องทำอะไรให้มันลงมาก็ได้สูตรสีนี่ซึ่งไปโดนความชื้นเกิดอุณหภูมิ4องศาซึ่งเป็นอุณหภูมิของดิวท็อกดิวพอยท์ที่เขาเรียกดิวพอยท์ทำให้เกิดความชื้นแล้วก็ที่ขึ้นไปบินใส่สูตร4ฐานเมฆก็จะเห็นเลยมันเกิดเป็นเม็ดฝนเมื่อเกิดเป็นเม็ดฝนก็เริ่มหนักก็ลงไปรีมเอ้ยลงไปก็มาใช้สูตร3มันก็ลงถึงทฤษฎีเหล่านี้หรือเทคโนโลยีเหล่านี้หายไปเวลาไม่ทราบเราก็ต้องได้พยายามที่จะเตือนไปว่าควรจะคิดยังไงแล้วก็ที่คุณเมธาไปก็เลยดีใจที่คุณเวทายังแข็งแรงแล้วก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นทุกวันได้สามารถที่จะถ่ายทอดความคิดที่มีอยู่ในใจคือมีอยู่ในใจแต่ไม่กล้าพูดเพราะว่าพ้นจากตำแหน่งมา10ปีแล้ว12ปีแล้วก็เลยไม่กล้าพูดคราวนี้มาเป็นที่ปรึกษาและทุกคนก็นับถือก็เลยทำให้สามารถที่จะเอาความรู้ที่ได้ทำมาให้เกิดแต่ก็ยังไม่ทราบว่าจะอธิบายว่ายังไงก็ถึงทำการ์ตูน ทำการ์ตูนที่ทุกคนก็ได้เห็นแล้วแต่ว่านี่เป็นมันใส่กรอบเพื่อที่จะเป็นหลักฐานว่าเป็นการ์ตูน
เมฆที่นี่ไม่มีเลยอันนี้มาทำใช้สูตรหนึ่งไม่ต้องใส่สูตรอื่นใส่สูตรหนึ่งมันก็มาเกาะแล้วก็มาเป็นเมฆนี่เมื่อเมฆอย่างนี้ก็ใส่สูตรหกนี่ใส่เข้าไปในเมฆไอ้เมฆก็ถูกกวนเพราะว่าโดนความชื้นสูตรอกนี่โดนความชื้นมันเกิดความร้อนก็ขึ้นไปมันก็ขึ้นไปแล้วก็ความเย็นก็ลงขึ้นลงมันก็ปวดนี่ก็ขึ้นไปก็ขึ้นแล้วก็เสร็จแล้วมันลงตามธรรมชาติของเมฆลมมันจะลงตามขอบเมฆแล้วทีหลังมาขึ้นตรงกลางแล้วก็ขึ้นไปอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้เมื่อทำแซนด์วิชไม่ใช่ซูเปอร์แซนด์วิชธรรมดาข้างบนข้างล่างมันก็เกิดวนในก้อนเมฆไอ้วนในก้อนเมฆนี่เป็นสิ่งที่สำคัญทำให้เม็ดฝนที่เกาะอยู่ข้างบนลงมาแล้วก็เมื่อมันมีความร้อนหรือว่ามันก็วนขึ้นไปชนกันเม็ดฝนมันชนกันไปเกาะกันก็เริ่มทำให้ข้างล่างนี่ความชื้นมันหนาแน่นขึ้นเพราะมันมาเกาะมันลงมาก็เกิดฝนในก้อนเมฆใต้ก้อนเมฆเหมือนที่ท่านทั้งหลายบินไปแล้วมีเม็ดฝนมาในหลุมหน้าต่างเขาเรียกว่าดีใจนะว่ามีเม็ดฝนแต่ว่าเม็ดฝนเหล่านี้มันอยู่แค่นจึงต้องใส่สูตรสามมันก็ลงที่เกียงไว้ฝนตกลงไปถึงพื้นได้อันนี้เป็นวิธีเก่าวิธีดังนี้เก่าแต่ที่ว่าฝนมันเกิดขึ้นจากลมขึ้นลงในก้อนเมฆอันนี้ตามธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันก็นักบินทั้งหลายนะไปเห็นก้อนเมฆก็บอกให้หนีใช่ไหมตำราเห็นก้อนเมฆแล้วอย่าเข้าไปไม่ให้หนีถ้าไม่ให้เข้าไปเพราะว่าในนั้นมีกระแสลมที่แปรปรวนบางส่วนก็ขึ้นบางส่วนก็ลงบางทีก็เครื่องบินพลิกเลยปีกหักก็มีแล้วก็ถ้าแต่ถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นไรถึงต้องทำตำรานี้ถ้ารู้เข้าไปก็อาจจะคลุกคลักหน่อยแต่ว่าไม่อันตรายแล้วก็เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะได้ฝนแต่มาเทคโนโลยีใหม่ใช้ซิลเวอร์ไอโอไดด์ทำอย่างเดียวซิลเวอร์ไอโอไดด์อย่างเดียวมีเมฆที่เกาะขึ้นมาแล้วก็จะเกาะขึ้นมาเป็นอย่างนี้เกาะขึ้นมาแล้วใส่ซิลเวอร์ไอโอไดด์มันก็กวนใหญ่แล้วก็กดลงไม่ต้องทำอย่างอื่นซิลเวอร์ไอโอไดด์มันกดลงเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่จะว่าใหม่ก็ของฝรั่งทำแต่ในทั้งเมืองไทยไม่ได้ทำเพราะว่ามันแพงซิลเวอร์ไอโอไดด์มันแพงกว่าเกลือทะเลจึงไม่ค่อยสนับสนุนตอนนั้นแต่มาตอนหลังนี้ได้ทำซิลเวอร์ไอโอไดด์แล้วก็ใช้เครื่องบินกิ้งแอร์ทำแต่ถ้าทำให้ดีจะต้องทำซูเปอร์แซนด์วิชให้เขาทำแซนด์วิชแล้วเราเอาปิ้งแอร์มาทำซูเปอร์แซนด์วิชกดลงไปกดหัวลงไปมันก็ลงฝนก็จะกวนนี่แล้วฝนจะลงก็ออกมาเป็นฝนที่
ที่ลงหนักซึ่งก็ได้ฟังผลของงานที่ท่านทั้งหลายได้ทำลงอย่างนี้ก็ดีใจมากกว่าใจได้ที่ทำกระตุนนี้แล้วก็ส่งไปให้ตั้งแต่ตอนแรกทำเพียงแค่นี้ยังไม่เสร็จแต่ว่าใจร้อนเลยต้องรีบส่งไปให้แล้วก็แต่คนก็ได้ดูเป็นคนสำเร็จทีหลังตอนหลังนั่นก็เป็นคนสำเร็จแล้วก็มีคนก็เสนอว่าทำวิธีอื่นๆวิธีตามประเพณีก็มีวิธีตามประเพณีอันหนึ่งที่สำคัญคืออันนี้วิธีบ้องไฟคนอาจจะเห็นแปลกทำไมบ้องไฟบ้องไฟนี่เป็นเทคโนโลยีในหลายประเทศสมัย 40-50 ปีเขาทำบ้องไฟแต่ว่าเขาทำเป็นจุดไฟรอบ100เมตรแล้วก็ใส่น้ำมันขึ้นการทำนี่ก็เป็นการทำอัปรักการทำให้ลมมันขึ้นเพราะว่าทำไฟรอบวิธีที่ไม่ใช่บ้องไฟแต่วิธีแบบเดียวกันเหมือนกันพวกอินเดียนแดงเขาทำก่อไฟใหญ่แล้วก็มีการรำฝนรอบกองไฟแล้วก็ร้องสูตรของเขาแล้วเอาของโยนไปในกองไฟส่วนมากก็เป็นเงินเป็นเครื่องประดับเงินอะไรนั่นซึ่งมีรายมาจากอาพวกของเผ่าอินเดียแดงโยนเข้าไปแล้วร้องว่าไอ้ไฟนั่นแรงมากก็จะทำให้เงินนั้นละลายและระเหิดขึ้นไปก็แทนไอ้ซิลเวอร์เอาได้ขึ้นไปบนฟ้าก็ลงท้ายเอาผีนั้นก็ได้รางวัลคือฝนหลบถึงเราใส่วงไฟนี่เป็นวิธีแบบไทยๆวงไฟนี้ก็เหมือนกันขึ้นไปนั่นก็ไประเบิดของฝรั่งก็มีเวลาอยากให้ฝนตกเขายิงปืนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็อย่างยิงปืนใหญ่ขึ้นไปในเมฆทำให้ฝนอันนี้มาถึงเรื่องซิลเวอร์อะวอร์ดายเนี่ยที่จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อไปเพราะว่าอุตุนิยมเดี๋ยวนี้รู้สึกถึงเวลามันผ่านไปแล้วตอนนั้นที่อุตุนิยมประกาศว่ามีพายุฤดูร้อนแล้วก็จะมีพายุแรงมีฝนลงมาหนักเป็นแห่งๆโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจะมีลูกเห็บอันนี้สำหรับคณะฝนหลวงนี่ควรจะมีภารกิจอย่างคือป้องกันฝนเห็บลูกเห็บลูกเห็บนี่อันตรายมากสำหรับด้านเกษตรกรรมเพราะว่าเวลาลงมาทำให้พืชผลต่างๆเสียหมดบางทีตายเพราะว่าใบไม้มันทะลุมันสีแล้วบางคนก็บาดเจ็บเพราะว่าคนลูกเห็บน่าจะใหญ่ลูกเห็บนี่มาจากการก่อกวนแบบนี้ลงมาแล้วก็เป็นเม็ดฝนแล้วก็ลมขึ้นไปขึ้นไปสูงโน่นไม่ใช่อันนี้ขึ้นไปสูงขึ้นไปตรงสองมือปิดขึ้นไปมีอุณหภูมิที่เย็นมากแต่โดยมากถ้าปกติเมฆ
นักบินผ่านไปก็ผ่านไม่ได้ไม่มีรูปเลยเพราะว่ามันเป็นซูเปอร์คูลเขาเรียกซูเปอร์คูลซูเปอร์คูลนี่เมฆนั้นอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาแต่ถ้าไปวนไปวนมาเนี่ยให้ขึ้นไปสูงตอนลงมาก็เป็นเม็ดฝนเวลาถูกกระเด้งขึ้นไปสูงมันเม็ดฝนมันกลายเป็นเม็ดลูกเห็บเม็ดลูกเห็บนั่นหนักลงมาเริ่มละลายโดนลมพัดขึ้นไปมันก็ไปรวมเป็นก้อนบางทีก้อนเป็นก้อนใหญ่ๆเท่ากับลูกเทนนิสไอ้พวกนั้นลงมาไม่ละลายลงมาพื้นบางทีก็ลงมาถึงพื้นเป็นขนาดพวกนี้มือแต่ว่าถ้าคณะคนดูไฟทำก็จะเป็นเหมือนที่ข้างนอกที่เขายิงปืนขึ้นไปป้องกันลูกเห็บเวลามีเมฆฝนแบบจะมีลูกเห็บลงมาได้ยินเสียงเขายิงปืนเพราะว่าเพราะฉะนั้นลูกเห็บได้ลงมาในไร่องุ่นกำลังออกแต่สิ้นเป็นวันเป็นล้านล้านเขาถึงยิงปืนแล้วก็ฝนก็ลงไอ้ลูกเห็บมันลงมาเป็นฝนเพราะว่าลงมาไม่ขึ้นลงมันเริ่มขึ้นลงแล้วเวลาถึงขนาดที่มันจะลงก็ลงมาเลยมันก็ลงมาข้างล่างสามารถที่จะละลายก่อนถึงพื้นอันนี้ก็ที่เมืองไทยนี่นะไม่ได้มีบ่อยนะลูกเห็บมาแต่ก็มีทุกปีปีนี้ไม่มีเพราะไปทำซูเปอร์แซนด์วิชไปทำซูเปอร์แซนด์วิชนี่ทำให้ละลายลงมาถึงพื้นได้ฉะนั้นเจ้านักบินและเจ้าหน้าที่จะต้องศึกษากลไกของอุตุนิยมมีหนังสือเป็นตั้งๆไม่ทราบเลยหนังสือของอาจารย์เทวริศยังอยู่หรือเปล่าควรจะมีสำนักขอรอก่อนนี้ควรจะมีหนังสือหนังสือเรื่องอุตุนิยมแล้วก็มีเรื่องอุตุนิยมเอียงมาทางการทำฝนเรียกว่าฝนเทียมตอนนั้นแต่ว่าเป็นการดัดแปลงเขาเรียกว่าดัดแปลงสภาพอากาศอุตุนิยมเขาไม่เรียกฝนเทียมเพราะฝนเทียมมันไม่เทียมฝนเป็นธรรมชาติเป็นฝนธรรมชาติคุณนี่ออกทีวีบอกว่าฝนเทียมถ้าเป็นฝนกรดนั่นฝนเทียมจะเป็นอะไรเขาก็บอกว่าฝนกรดเทียมเพราะว่าพูดอะไรแปลกแต่ของเรารู้จริงว่าอะไรเป็นอะไรก็สามารถที่จะทำให้สิ่งที่อันตรายไม่อันตรายและสิ่งที่ลงมาเป็นคุณอย่างมีบางคนบอกว่าฝนที่ลงมาเนี่ยเป็นพิษนี่พูดมาหลายปีทั้ง30ปีแล้วเอไออาร์ฝนลงมาเป็นพิษทำให้พืชผลต่างๆเสียหน้าหมดมันไม่เป็นพิษถึงบอกให้นำฝนทุกครั้งที่มีฝนเข้ามาวิเคราะห์ว่ามีสารอะไรในฝนนั้นซึ่งเคยมีในภาคเหนือตอนนั้นใช้แคลเซียมคาร์บอนไอ้แคลเซียมคาร์บอนนี่เป็นวัตถุที่ทำสำหรับทำอะซิติลีนเพื่อทำไอ้ตะเกียงที่ใช้แคลเซียมคาร์บอนเราหยอดน้ำลงไปมันออกมาเป็นแก๊สแล้วก็จุดมันก็เป็นตะเกียงอะซิติลีน
มีกลิ่นฉุนแต่ก่อนนี้คราวนี้ไม่ได้คอยใช้เพราะว่ามันอันตรายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเครื่องบินเราลงไปแล้วไปโดนความชื้นฉุยกลับมาเป็นพิษหรือถ้าไปปล่อยลงไปต่ำเกินไปจะได้กลิ่นฉุยขาดเครื่องขาไปซึ่งเป็นพิษไอ้นั่นเป็นพิษซึ่งไม่หายทันพูดถึงสูตรร้อนก็มีคาเซมโคไรที่ใช้ครั้งแรกใช้ที่บุรีรัมย์แล้วก็ใช้จริงๆเห็นเมฆแล้วก็บอกเทพบินเอาไอ้คาเซมโคไรเนี่ยใส่เข้าไปในเมฆแล้วก็ทำนายไว้ว่ามันจะขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเหมือนระเบิดปรมาณูเขาให้เขาศึกษาดูไปเขาก็มันไม่ได้ขึ้นเป็นดอกเห็ดเพราะมันไม่แรงพอมันขึ้นไปต้นสนรูปร่างเป็นต้นสนต้นสนแบบต้นแหลมๆมันขึ้นไปทิ้งไว้เมื่อ2ชั่วโมงลมพัดไปใส่สูตรหนึ่งเข้าไปบ้างไปฝนไปลงที่บอระบือ40ตอนนั้นไม่มีใช้ฝนเลยคนใครบอกว่าไม่มีไม่ฝนไม่ขาดที่แรงงานมาการทำฝนไม่มีขาดจะทำขาดเพราะว่าเรือธรรมดาเนี่ยจุดหนึ่งทำให้มีฝนได้ฉะนั้นต้องศึกษาแล้วก็นี่มาถึงนี่ก็เลยนั้นนึกถึงไอ้บ้องไฟนี่ก็มีประโยชน์เหมือนกันบ้องไฟนี่ทำค่อนข้างจะลำบากแล้วก็อันตรายเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวมันเกิดระเบิดทุกคนก็เรื่องแถวล่างนี่ก็ไม่ต้องไปอธิบายว่าทำอะไรแต่แถวบนนี่ต้องอธิบายนิดหน่อยอันนี้ได้ดูได้สังเกตหรือเปล่าครับที่มีเกวียนนี่นะดูในเล่มนี้จะรู้แต่ว่าในเล่มนี้เกวียนไม่มีคนขับนี่มีคนขับนี่ทำใหม่ทำเหมือนไอ้รถสมัยใหม่นี่ที่ก่อนนี้สั้นอย่างนี้แล้วทีนี้เขาตัดครึ่งแล้วก็ดึงยืดออกไปให้มันยาวนี่ยืดยาวจะได้เห็นคนขับคนขับนี่ไม่ใช่คนขับธรรมดาคนขับนี่พระอินเป็นสักกะเทวราชนี่ถึงไว้ข้างบนนี่คนคงแปลกนะว่าทำไมมีเกวียนแล้วก็มีโคลากเกวียนแล้วมีคนขับเกวียนนี่อยู่บนฟ้าก็เพราะว่าสักกะเทวราชมันเป็นราชาของเทวดาเราก็เชิญท่านมาที่มาช่วยดูแล้วนอกจากนั้นก็มีเครื่องบินต่างๆที่ใช้การที่จริงคนจะใส่เครื่องบินอื่นๆด้วยเพราะว่าใช้หลายอย่างมีดาโคต้ามี423มีเครื่องบินพอร์เตอร์เลยสารพัดอย่างเซสนาแต่ว่าคราวนี้ที่ทำมากก็คือ3ชนิดที่ใช้เป็นในภารกิจนี้ส่วนใหญ่
แล้วก็ความจริงท่านจะทำเครื่องบินอื่นๆที่ใช้อยู่กันก็ต้องใช้เวลานานจะไม่ได้ทำไอ้นี่ไม่สำเร็จก็จะให้ท่านทั้งหลายได้ดูนะแต่ว่านี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดผลรวมนี่เกิดผลดีแล้วก็นี่ก็ต้องรู้จักอยู่ที่นี้เหมือนกันก็นางมณีเมฆลานางมณีเมฆลานี่เป็นตั้งขึ้นมาเป็นหัวหน้าสำนักงานอุตุนิยมที่อยู่บนเขาไกรลาดที่เขาสันนิษฐานว่าเป็นเขาเอเวอเรสต์ก็เลยต้องมีเพราะว่ามีรูปนี้แล้วก็ปีกเข้ามาส่วนข้างล่างนี่ผลว่าบางแล้วเครื่องบินเขาจะเข้าไปในผลเพราะว่าเขายังต้องเข้าไปสำรวจในฝนเขาก็แต่ลำนี้ยังไม่ค่อยกล้าเขาแต่อีกหน่อยเขากล้าเขามีเรดาร์จัดเรดาร์ให้พวกนี้ไม่รู้ติดต่อได้ยังติดไม่ต่อก็ว่าเห็นว่าสำหรับเหล่านี้ควรจะเข้าไปสำหรับหน่วยอื่นของฝนหลวงไม่ใช่ฝนหลวงพิเศษที่ทำตรงนี้จะไม่จี้ใช่ไม่จ้ำจี้จ้ำใช่เพราะว่าไม่ใช่ฝนเป็นฝนหลวงไม่พิเศษแต่นี่ท่านทั้งหลายเป็นฝนหลวงพิเศษที่ตั้งใจจะทำให้เป็นหน่วยวิจัยต่อไปนี่ก็อาจจะแยกย้ายกันไปอยู่ในหน่วยของหน่วยอื่นก็จะทำประโยชน์ได้จากประสบการณ์ที่ได้มาไปสามารถที่จะให้หน่วยอื่นเข้าใจเราเป็นอาจารย์ทั้งนั้นไม่ใช่อาจารย์เมธาคนเดียวเรากลายเป็นอาจารย์ทุกคนนี่เรานำทุกคนอาจารย์ยานอันนี้ที่พระอาจารย์อันนี้ถือเป็นคู่มือปฏิบัติมีพบอยู่ทุกคนได้อันนี้ที่ทำนี้คนอาจจะบอกว่ามันไม่ครบมีอีกแยะที่จะต้องทำแต่ยังไม่ทราบทำยังไงเพราะว่าครั้งโน้นคุณเทพริศเคยโทรมาให้เคยส่งโทรบิ๊กบอกว่าทำอย่างนี้นี้ลมไปอย่างนี้อย่างนี้มีความชื้นเท่านั้นแล้วก็ทำแนวลงสูตรนั้นตรงไหนทำไมไม่มีหัวเสียมากมาดูแล้วท่านหัวเสียแล้วที่จริงท่านหัวกลับไปวางแนวแรกรับเสร็จแล้วทำแนวที่สองข้างหลังแนวแรกทำแนวที่สามข้างหลังแนวที่สองมันก็ไม่ไปแนวแรกมันเดินทางไปตามความเร็วของลมสิบน็อตเลยไปแล้วที่สองมาไว้ข้างหลังมันก็จะไล่ไม่ทันแล้วที่สองวางไว้บนแนวแรกที่เลื่อนไปแล้วก็นักบินเคยทำใส่เข้าไปที่บอกว่าทำแนวแรกแล้วเสร็จแล้วต้องกลับมาเติมน้ำมันหรือมาเติมวัสดุกลับไปแล้วหาเนี่ยเพราะมันไปแล้ว ตรงนี้ต้องมีความรู้ในทางความเร็วของลมมีแผนที่อากาศมีอะไรอันนี้ที่จะทำการ์ตูนต่อไปอย่าง
แต่ก่อนนี้เคยทำการ์ตูนหรือไม่ได้การ์ตูนบรรยายให้ทราบให้เจ้าหน้าที่ทราบบอกว่าอันแรกทำตรงนั้นที่สองทำตรงนั้นที่สามทำตรงนั้นคาดคะเนว่าลมจะผ่านไปทางไหนเราใส่สูตรอะไรต่างๆบางทีทำให้ลมเนี่ยต้องคาดคะเนแล้วก็คนที่ทำสูตรแรกเป็นเครื่องบินของหน่วยเช่นของกองทัพอากาศ423 2ลำไปทำบนเขาใหญ่ซึ่งท่านทั้งหลายครั้งนี้ก็ไปทำบนเขาใหญ่สูตรต่อไป ต้องไปทำที่วัดแถวบัวใหญ่มาจากขอนแก่นเป็นเครื่องบินของตำรวจกองบินตำรวจแล้วก็มีเครื่องบินของเกษตรร่วมมือกันหลายลำแต่อันนี้เกิดผลไม่ดีไม่มีการประสานคราวนี้ที่ทำได้ผลดีต้องมีการประสานมีออนไลน์คอมพิวเตอร์มีอะไรต่างๆจากฐานโน้นไปฐานนี้จากเครื่องบินลงมาแล้วก็เข้ากรุงเทพกันเลยสมัยนี้เวลานี้ครั้งนี้มันทันได้ดีต้องดีกว่าเพราะว่าการสื่อสารมันดีกว่าถึงต้องใช้การสื่อสารต้องไปสื่อสารกับทางฝ่ายอุตุนิยมคือต้องสื่อสารกันให้ดีแล้วก็สำเร็จแน่เมืองไทยนี่ฝนยังมีสภาพที่จะใช้ได้มีเจอฟังว่ามีคนมาบ่นฝนหลวงนี่ทำเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่ได้เพราะว่าไม่แห้งเหลือเกินเขาไม่ไปดูว่าฝนลงเขาว่าฝนไม่พอแต่ถ้าบอกว่าฝนไม่พอแล้วไม่ทำฝนมันก็ไม่มีฝนเพราะว่าตั้งแต่เดือนธันวามาถึงเดือนเมษาเนี่ยมันเป็นหน้าร้อนหน้าแรงหน้าหนาวกับหน้าร้อนต่อกันเป็นหน้าแรงมันไม่มีฝนอย่างที่เชียงใหม่ปีหนึ่งแม้จะบนภูเขาซึ่งเป็นที่กำเนิดของเมฆควรจะมีไม่มีเลยเคยไปอยู่ที่เชียงใหม่ฟ้าล้วนไม่มีเมฆสักก้อนเดียวสักพริ้วอะไรนิดเดียวไม่มีปีนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันตอนนั้นที่บอกว่าไม่มีเมฆคุณบอกให้ไปบอกเราไปตรวจดูถ้าความชื้นตรงนี้เขียน60ความชื้นสัมผัส60%ก็ไม่ชื้นตอนแรกก็ไม่ชื้นต้องบอกก็ต้องเท่าไหร่75หรือ80 60เนี่ยตอนนั้น60วันก่อนนี้ที่เขาใหญ่นะเขามีจะไปเที่ยวฮะจะสลายกับแข่งกันเลยเขาขึ้นไปเที่ยวแล้วฝนตกมาบ่นบ่นไม่ได้เลยโทรศัพท์ไปบอกนี่นะนึกจะไปเที่ยวหรือนึกจะให้มีฝนความชุ่มฉ่ำทีหลังก็เลยเดี๋ยวนี้ดีมาโฆษณาให้เราก็ต้องร่วมมือทุกฝ่ายแม้จะอย่างจสร.วิทยุสื่อวิทยุสื่อสารวิทยุกระจายเสียงต้องไปติดต่อเขาร่วมทำให้ดูไปอีกกดไม่ได้
แบบนี้เป็นลักษณะเป็นซูเปอร์สตริปครั้งแรกแล้วก็มีการพาทีมมาจัดนั่นเองครับสาบใหม่นี่เนี่ยสาบใหม่เป็นเจ้าของสาบทุกคนทั้งนี้ทุกคนเปิดสวิตช์ต้องจะไปอะไรก็ควรจะเอาไปไว้เป็นนั่นนี่ให้ซูเปอร์แซนด์วิชสนุกคือทุกคนก็ทำให้สนุกแล้วก็มีที่ว่ามีอาชนกมาจะมีอะไรไหมครับก็เพราะในนี้มีพระอินทร์ก็เลยทำให้รู้สึกว่าทุกคนก็จะมีกำลังใจทำทุกจุดจุดที่จุดนะร่วมมืออย่างดีแล้วก็ทำงานความเข้มแข็งเหน็ดเหนื่อยให้ปลอดภัยความสำเร็จ